เท้าความไปตั้งแต่ปี53ครับก่อนน้ำท่วมตอนนั้นก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับครับก็ต้องบอกว่าสถานที่ที่เจอเนี่ยเป็นหอพักนักศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งแถวปทุมครับครับก็คือตอนนั้นก็คือว่าต้องบอกว่ามันนานนะช่วงนั้นก็คือว่าตามหอพักต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นนักศึกษานั้นเลยที่ว่ามาอยู่แล้วก็พวกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เป็นแบรนด์ดังๆต่างๆในปัจจุบันก็ยังไม่ได้เข้าถึงเลยฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นของในส่วนของลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นลูกพี่ครับเป็นพี่ชายเนี่ยเขาไปพูดส่วนกับเพื่อนแล้วก็ทำเป็นเกี่ยวกับเป็นกลุ่มบริษัทแล้วก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนหอพักแล้วก็อะไรแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยทุกหอพักในละแวกนั้นด้านใต้หอพักเนี่ยก็จะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตนะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วผมเองเนี่ยก็มีโอกาสไปเป็นผู้จัดการที่ร้านสาขาหนึ่งตรงนั้นครับครับก็หอพักอันนี้ก็เป็นหอพักที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แหละก็ปกติไม่มีอะไรในร้านหนึ่งก็เล่นเกมอะไรกันปกติครับนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เล่นเกมเลยต้องบอกก่อนผมมาแล้วดูในร้านอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ได้รับอยู่ในช่วงกะดึกก็คือกะกลางคืนมันจะเป็นแบบพวกที่มันแบบกวนๆแก๊งๆเราเท่านั้นครับเกมที่เล่นกันก็เป็นเกมพวกสมัยก่อนแล้วครับเอภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องพวกนั้นสารเขาก็เล่นกันอยู่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำแต่มันจะที่เข้าลำบากก็ต้องไปใช้ในส่วนของตัวตึกที่เราที่เป็นที่บนตึกที่เราที่ร้านเราอยู่ใต้ตึกเขานั่นแหละครับตึกนี้ก็มีหลายชั้นมากครับแต่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ชั้นสองและบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าอาผมนี่มันเป็นกลางคืนนี่นะส่วนใหญ่เวลาจะเข้าห้องน้ำกันเนี่ยก็จะไปกันแต่คนกวนครับนะฮะแต่ทีนี้มีวันหนึ่งเขาก็เล่นเกมกันอยู่เนี่ยผมไม่ได้เล่นช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยถ้าผมจำได้ก็ผมปวดอยากเข้าห้องน้ำอ่ะปวดฉี่อย่างง่ายๆครับก็เห็นเขาเล่นกันอยู่ก็ไม่อยากจะรอก็เลยจะขึ้นไปคนเดียวก็เลยเดินออกจากร้านไปล็อกกุญแจเก็บเงินทอนอะไรไปนี่ครับแล้วก็เดินออกไปคนเดียวแล้วก็เข้าไปในฟอนต์ชั้นหนึ่งชั้นแรกก็จะเป็นฟอนต์ก่อนเป็นที่รับลูกค้าอะไรเงี้ยและชั้นสองนี่ก็จะเป็นตัวเป็นห้องสูงอยากให้จินตนาการภาพตามเป็นห้องสูงกว้างๆเลยนะแล้วก็จะมีโต๊ะเรียงกันประมาณ10กว่าตัวโต๊ะเก้าอี้เป็นชุดๆครับวางเรียงกัน10กว่าตัวเป็นสถานที่ที่ไว้ให้สำหรับนักศึกษาเขาติวอะไรกันชั้นสองนะชั้น3 4 5 6 7 8 9อะไรเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องพักหมดเลยครับครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เริ่มเดินขึ้นไปมันจะเป็นบันไดวนผมขึ้นบันไดผมไม่ได้เลือกใช้ผมเพราะมันอยู่ในชั้น2เองผมก็เดินแบบรู้สึกแบบชิวๆกระโดดด้วยนะผมเดินกระโดดขึ้นบันไดไปนะทีละขั้นเป็นบันไดวนไปแล้วผมก็มาถึงโถงแล้วซึ่งคือโถงไม่ต้องบอกว่าบนรอข้างหน้าเข้าโถงมันจะเป็นประตูทางเข้าก็เป็นประตูไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วถ้าผมเดินไปทางซ้ายหน่อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชายแล้วก็ถัดไปเป็นห้องน้ำหญิงแหละแต่สิ่งที่ผมเห็นก่อนเลยเนี่ยน่าจะระยะประมาณสัก10 เมตรโดยประมาณต้องบอกก่อนว่าชั้นนี้มันค่อนข้างมืดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ยังคืออะไรนี้เขาไม่ได้เปิดไฟไว้จริงๆมันมีไฟครับด้านทางเข้าแต่ไม่น่าเชื่อวันนั้นไฟมันเสียมันกระพริบอยู่ตลอดเวลาครับแต่ภาพที่เห็นที่ผมเห็นภาพเลยนะก็คือผมเห็นไกลเลยเป็นผู้หญิงค่อนข้างชัดนะครับเป็นผู้หญิงยืนหันข้างให้ผมเนี่ยครับนะแล้วเหมือนกับเขาก้มหน้านิดนึงเขาหันด้านทางขวาให้ผมเหมือนกับเขากำลังมองไปที่โต๊ะอยู่ซึ่งผมก็ขนลุกทุกนะผมเห็นแวบแรกผมขนลุกก่อนเลยว่าด้วยบรรยากาศด้วยช่วงเวลามันไม่ควรจะมีอะไรมาอยู่ตรงนี้ไม่ควรจะมีคนมาอยู่ตรงนี้และยิ่งเป็นน้องผู้หญิงด้วยส
ิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาใส่เสื้อขาวนะครับแล้วเป็นกางเกงเลย์สีชมพูมันเป็นเสื้อทะเลคือกางเกงทะเลเงี้ยสีชมพูนะผมก็ตกใจแล้วคือในหัวก็คิดแหละแต่ก็ยังไม่อะไรมากมายก็ด้วยความที่เขาเห็นด้วยความที่ผมเห็นเขาในรูปลักษณ์ที่ปกติผมก็เลยยังไม่ค่อยกลัวผมก็เลยเดินไปทางซ้ายเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำทีนี้ในระหว่างที่ผมเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกเสาต่างๆอะไรเงี้ยที่กั้นที่เป็นเสาค้ำของหัวเนี่ยมันจะเป็นเสาบางผมก็เสาบางแล้วผมก็เดินเข้าห้องน้ำชายนะฮะผมก็เอาพูดง่ายก็คือฉี่นะครับปกติแต่ในระหว่างฉี่นะครับมันก็ยังสงสัยอยู่ทีนี้ในหัวก็คิดไปเยอะผมยังมีแบบเหลียวหันหลังไปมองเลยเพราะผมก็ยังรู้สึกว่าจะเป็นผีเปล่ากลัวว่าเขาจะแวบมาอะไรเงี้ยด้วยความที่เราดูหนังด้วยอะไรด้วยครับทีนี้ผมก็ฉี่เสร็จอะไรนะฉี่เสร็จแล้วผมก็ยังไม่อยากออกไปผมก็คิดว่าให้รออีกนิดนึงอ่ะประมาณสักสองสามนาทีเผื่อออกไปแล้วเขาจะไม่อยู่เขาเป็นคนนะเผื่อเขาจะไม่อยู่เขาจะทำกิริยาบทอื่นอะไรแบบเนี้ยครับเนี่ยพอถึงเวลาประมาณนั้นผมก็เลยเดินออกไปแต่มันได้ลุ้นตรงที่ว่ามีเสาบังเนี่ยพอผมเดินออกไปแล้วเพื่อที่จะไปทางลมเดินก็เดินเสาบังพยายามมองพอหลุดออกจากเสาที่บังผมเนี่ยผมเห็นปั๊บผมก็ตกใจเพราะว่าน้องผู้หญิงได้ยังยืนเหมือนเดิมท่าเดิมเลยเฮ้ยมันแปลกประหลาดนะคนมันคงไม่ยืนท่าเดิมแบบนี้นานนะฉี่มันไม่ใช่แบบนาทีเดียวแน่ผู้ชายอ่ะใช่เพราะผมเนี่ยผมคิดแล้วว่าถ้าผมออกไปเนี่ยเผลอเขาน่าจะไม่อยู่เขาทำอะไรอยู่แต่ผมออกไปปั๊บโอ้โหเขายืนอยู่ท่าเดิมแล้วผมก็พยายามมองเขาว่าเขาสิ่งที่เขามองคืออะไรเขาก็มองบนโต๊ะซึ่งบนโต๊ะก็ไม่ได้มีของไม่ได้มีอย่างเฮ้ยนะครับเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็พยายามจะเดินลงหันล่างนี่แหละผมหันในช่วงผมหันหลังเนี่ยระยะทางในการลงเนี่ยมันต้องรู้สึกไกลนะแต่รู้สึกเหมือนมันนานผมรู้สึกว่าเหมือนมันนานมากระหว่างผมหลังไปแต่ว่าในหัวผมก็ยังคิดไปด้วยว่าเอาวะช่างแม่งตายจนตายไม่รู้ที่หัวผมคิดแบบนี้ได้ไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาปรากฏให้ผมเห็นอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นผมก็ยังเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นใช่หรือไม่ใช่แต่บรรยากาศโดยรวมมันคงจะไม่น่ามีใครมายืนเลยได้อยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงอ่ะผมก็เดินค่อยๆเดินลงไปโอ้โหมันแบบมันไม่ได้ไกลเลยแต่รู้สึกว่ามันนานมากช่วงเวลานั้นเดินลงไปเดินลงไปพยายามเดินบันไดวนลงไปพอวนลงถึงแสงไฟชั้นล่างครับพอนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกโล่งโอ้โหแบบตอนแรกตัวมันแบบเกร็งแล้วแบบขนลุกทั้งตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมันเห็นไปแล้วเห็นถึงชั้นล่างอะไรมันโล่งไปมันรู้สึกมันไม่หลุดพ้นอารมณ์แบบนี้เลยแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปที่ร้านปกติก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจนมาหลังจากนั้นมาประมาณ 2-3 วันนะก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่นี่แหละครับช่วงประมาณสักครึ่งนึงอะไรแบบเนี้ยแล้วพอดีว่าช่วงนั้นระบบแลนในร้านมันจะขัดข้องพอระบบขัดข้องก็มีนักศึกษาตัวประจำผมเนี่ยเล่นกันอยู่เลยแหละก็ไม่มีอะไรทำก็มานั่งรอแล้วก็นั่งจับกลุ่มคุยกันครับไม่มีเรื่องอะไรเล่าคุยไปคุยมาผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าที่ผมเจอเนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าก็จะมีพี่ของผมนี่แหละเขาก็เป็นนักศึกษาเก่าของที่นี่อยู่แล้วครับนะเขาก็มาทำเกี่ยวกับเขาเป็นช่างด้วยไงเขามาทำเน็ตมาทำระบบแลนต่างๆมาแก้ไขอยู่ผมก็เล่าในร้านมันก็เงียบนะมันก็ดังผมก็เล่าไปเหตุการณ์ตรงนี้ผมเจอนู่นนี่นั่นไปแล้วผมยังไม่ทันระบุรูปลักษณ์เลยว่าผมเจอเนี่ยเป็นยังไงแต่ยังบอกว่าเป็นเจอผู้หญิงที่ผมที่ได้ยินอ่ะเขาอยู่ดีก็บอกเลยบอกนิวที่ได้เจออ่ะเป็นผู้หญิงนะใส่เสื้อสีขาวกางเกงเลนสีชมพูใช่ไหมเอาแล้วแล้วผมตกใจเพราะผมยังไม่ทันบอกยังไม่ทันเล่าเรื่องนี้เลยแต่ที่ผมเจอก็คือเป็นแบบนั้นเลยผมบอกใช่พี่เนี่ยที่ผมเจออ่ะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อเสื้อยืดสีขาวนะกางเกงเลนสีชมพูเขาบอกเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ในตั้งแต่รุ่นพี่แล้วตั้งแต่รุ่นพี่เรียนแล้วก็เคยได้ยินคนเล่าเกี่ยวกับเนี่ยแบบเนี้ยมาแล้วเหมือนกันนานๆทีแต่ว่านานๆที่จะเจอนะผมก็ไม่ที่พี่ชายผมก็บอกเลยว่า
นานๆก็จะเจอมีคนเจอเหมือนกันที่เนี่ยครับบางทีก็เป็นกวนผู้ชายเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็ตาไปมองกระจกแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องน้ำก็มีแต่ไม่อยู่ในระแวกชั้นนั้นอ่ะชั้นสองของอาคารเนี่ยครับผมก็ไม่อะไรแล้วนี้หลังจากนั้นก็คือว่าพอผมเอาพร้อมเน็ตอะไรเสร็จอะไรเนี่ยผมก็มารู้ข่าวว่าหลังจากวันที่ผมเห็นเนี่ยก็มีการเอาพระมาทำบุญเลี้ยงพระองค์อยู่ในชั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้จัดอะไรให้มันน่ากลัวครับเหมือนเขาทำบุญชั้นนั้นครับมีพระมาอะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็เลยผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่ามันยังไงอะไรยังไงครับผมเองนะในตัวผมเองก็ไม่แน่ใจใช่ผมตอบให้พอมีพี่มาคอนเฟิร์มแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าก็คงจะใช่อย่างนั้นเพราะด้วยบรรยากาศทุกอย่างไม่ควรจะมีใครมาดีตรงนั้นจริงเออครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะทีนี้ผมเชิญอะไรวะใช่ไหมน่ะผมบอกเลยใช่ผมกล้าบอกเลยค่ะใช่แล้วล่ะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าสภาพที่เขามาน่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้มาเละไม่ได้มาแบบลักษณะที่มันน่ากลัวเขามาแค่เป็นผมเคยเล่าเรื่องนี้ในเล่าเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องเด็กป้าหมามาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อเหรอฮะกับคุณยายหลังวัดตอนที่ผมกำลังกลับมาพร้อมคุณตาที่เป็นพระนะฮะผมอะเจออาการแบบนี้เป๊ะๆเลยเป๊ะแบบเป๊ะเลยคุณนิวอาการของคนที่แบบยืนก้มหน้าประมาณ45องศาไม่รู้มองอะไรอ่ะเหมือนมองพื้นหรือเปล่าเหมือนมองในสิ่งที่มันไม่ได้โฟกัสอ่ะก็มองอยู่นิ่งๆที่เฉยอยู่อย่างเงี้ยผมว่าต้องเป็นแบบอ๋อเหรอครับเนี่ยต้องเป็นแบบเนี่ยคนที่ใส่เสื้อขาวกางเกงเลย์สีชมพูแน่ๆ นะฮะผมเลยแบบเขย่าหัวบอกเลยว่าใช่แล้วใช่เป๊ะแน่ๆ เพราะในส่วนผมเองเนี่ยเคยเจอเป็นที่ก็เป็นเสียงบ้างเป็นอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมเจอแบบนี้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวด้วยนะฮะขอให้มีโอกาสเจออีกครับโอ้ยพอน่ารักนะเออนะก็ผมถามหน่อยสิว่าหอพักที่เราไปทำร้านเกมตอนนั้นเนี่ยอยู่โซนไหนเราแวกแถวแถวรังสิตอ๋อใช่ครับปทุมธานีรังสิตแถวโอ้โหครับผมบอกแค่โซนเป็นฝั่งเชียงรากแล้วกันโอ้ครับผมอ่ะจะบอกว่าทำไมผมถึงถามและยกขึ้นมาแบบช็อตนี้เลยเพราะว่าต้องโอ้โหแต่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวมหาลัยหรอกนะก็เป็นโซนหอพักตรงระแวกนั้นละกันนะฮะแต่ก่อนผมไปเรียนอยู่มอทอ่าฮะก็ผมบอกได้ไหมว่าก็โซนมอทนั่นแหละเอาเท่านี้แหละฮะผมว่าผมว่าชื่อเสียงเรียงนามของหอนี้ก็ไม่เบาครับพอนึกออกเลยพอนึกออกเลยน่าจะซักประมาณเกือบ15ปีได้แล้วไหมเรื่องนี้ใช่ครับปี53ก่อนน้ำท่วมพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บก็ถือว่าเป็นหอนักศึกษาใหม่ที่สุดในระแวกนั้นใช่ไหมฮะถ้าพูดหอในส่วนของหอนี้เป็นระแวกใหม่มันจะมีโซนใหม่ตามนี่เป็นโซนเก่าเลยเป็นโซนเก่าเดี๋ยวนะผมพอนึกเออผมรู้แล้วแหละว่าตรงไหนนะฮะด้านหลังนะ ใช่ไหมครับหลังมอนะอยู่ใช่ครับแต่อยู่ติดกับประตูเชียงรากเลยนะตรงๆนั้นเลยครับฝั่งเชียงรากโอเคครับประมาณนี้พอครับผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยไปหาโลเคชั่นนี้ไปหาตึกเนี้ยไม่น่าเจอแล้วเพราะว่าน่าจะรีโนเวทใหม่กันหมดแล้วแหละในโซนหอพักแถวนั้นอ่ะใช่หน้าตาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งมอทเองก็ตามหรือฝั่งตรงข้ามมอทเองก็ตามนะฮะก็น่าจะรีโนเวทหอพักกันไปใหม่หมดเรียบร้อยแล้วเออนะฮะขอบคุณคุณนิวมากที่เอาเรื่องนี้มาแชร์กันถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ก็ใกล้ๆผมเหมือนกันนะที่มีโอกาสไปเฉียดๆแถวนั้นแล้วก็รู้ว่ามีระมัดระวังตัวพอสมควรแต่ก่อนผมร้องเพลงกลางคืนอยู่แถวนั้น
แถวหลังมอก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story